ล่าสุดน,นะครับวอล v o ได้เปิดตัว ex 4 0และ ec 4 0ที่เป็นการเปลี่ยนชื่อของรื่อนไฟฟ้าอย่าง xc 4 0และ c 4 0นะครับพร้อมกับการเสริมทับด้วย black edition ที่มีราคาถูกลงถึง3 0 0 0สนบาทรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับ โดยการเปิดตัวครั้งนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนชื่อให้โมเดลเรื่นไฟฟ้าอย่าง x c 4 0และ C40 โดยการเปลี่ยนชื่อดังนี้ครับ x c 4 0เปลี่ยนชื่อเป็น EX40 ส่วน C40 ที่เป็นคูเป้นะครับเปลี่ยนชื่อเป็น EC40 การเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เพื่อที่แบรนด์นะครับจะต้องการให้ไลน์อัพเรื่อไฟฟ้าใช้ชื่อเดียวกันที่ขึ้นต้นด้วย EX เหมือนกับ EX30 และ EX90 รวมถึง EM90 เองครับ รวมถึงให้ง่ายต่อการจําและจะเว้นชื่อ X40 c ไปใช้กับโมเดลสันดาบอย่างเดียวและทางแบรนด์นะครับจะตัดคําว่า recharge ออกนะครับสำหรับรถทุกรุ่นทุกโมเดลรวมถึงโมเดล plug-in hybrid ด้วยครับโดยไฮไลท์ของ EX40 นะครับจะเป็นการนำสีใหม่อย่างแซนดุูนเมทัลลิกมาและรวมถึง black edition ที่มาเสริมทับนะครับเป็นสีดำโดยเฉพาะและมีราคาถูกลงถึง300,000บาทเรามาดูรายละเอียดและสเปคของทั้ง6รุ่นนี้กันครับ เริ่มจากวอล v o e x 40 Ultra รุ่น s i n เกิลมอเตอร์ได้แบตเตอรี่ nmc ความจุ69กิโลวัตต์อวมีระยะที่วิ่งได้565กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน nEDC ขับเคลื่อน rear wheel drive ล้อหลังให้พละกำลังสูงสุด238แรงมา้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ภายใน 7.3มินาทีครับและทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ ac 11กิโลวัตต์และ dc รองรับสูงสุด150กิโลวัตต์และเคลมว่าสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ภายใน34นาทีครับ n e ลโ l e-c40 Ultra ที่เป็นคูเป้นะครับรุ่น s i n เกิลมอเตอร์สเปคทั้งหมดจะเหมือนกับ e-x40 ทั้งหมดยกเว้นในเรื่องของระยะที่วิ่งได้คันนี้ e-c40 จะทำระยะได้มากกว่าอยู่ที่590กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน n e-dc ครับ ต่อไปครับ Volvo EX40 Ultra รุ่นทวินมอเตอร์รวมถึง Black Edition ด้วยจะใช้สเปคเดียวกันครับแบตเตอรี่ NMC ความจุ82กิโลวัตต์อาวทำระยะวิ่งได้645กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ขับเคลื่อน All-wheel drive ครับให้พลักกำลังสูงสุด408แรงม้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรและทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4.6วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับการชาร์จ AC 11กิโลวัตต์รองรับการชาร์จ DC สูงสุด 200กิโลวัตต์จากเดิมนะครับที่เคยรองรับได้เพียง150กิโลวัตต์และเคลมว่าสามารถชาร์จจาก10%ไปจนถึง80%ได้ภายใน28นาทีครับและรุ่นสุดท้ายนะครับ Volvo e c 4 0 Ultra รุ่น Twin Motor รวมถึง b a c k Edition สเปคทุกอย่างจะเหมือนกับ EX40 ที่เป็น Twin Motor นะครับยกเว้นในเรื่องของระยะที่วิ่งได้จะทำได้มากกว่าอยู่ที่650กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ต่อไปเรามาดูกันดีก,กว่าครับว่า Black Edition ใน EX40 และ EC40 มีอะไรพิเศษและโดดเด่นบ้างเริ่มต้นจากสีดำพิเศษอย่าง Onyx Black ที่ได้การตกแต่งโลโก้ว o ลโวกระจังหน้าแบชชื่อรุ่นและล้ออลลอยขนาด20นิ้ว5ก้านนะครับจากเดิมที่จะใช้19นิ้วทั้งหมดนี้จะเล่นเป็นสีดำ g h g l o s s นะครับเพื่อความสปอร์ตให้กับรุ่น Black Edition นั่นเองครับ โดยวันโบนะครับพยายามต้องการจะผลักดันให้แบ a c k e อ i ิชันของทั้ง2รุ่นนั้นมีความสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูในคันเดียวกันโดยการตกแต่งภายในนะครับเขาจะเล่นโทนสีเข้มรับกับสีตัวรถภายนอกได้อย่างลงตัวที่ภายในนะครับจะได้พวงมาลัยแบบสปอร์ตและเพดานของตัวรถได้การตกแต่งมาในโทนสีดำชาโคเบาะที่นั่งนั้นผลิตขึ้นจากวัสดุเนื้อผ้าสีดำแบบ c o n n e c t s u e d e t e x t i l e Microtech นะครับที่ให้สัมผัสแบบ s Soft อ Touch ความรู้สึกแบบพรีเมียมและยังคงความเท่ไว้ในตัวครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของราคาของ EX40 และ EC40 รวมถึง Black Edition ในครั้งนี้กันครับโดยตอนนี้นะครับเขาเปิดให้จองแล้วทั้ง6รุ่นนะครับราคาดังนี้ครับ Volvo EX40 Ultra Single Motor ราคาที่1,990,000บาท Volvo EC40 Ultra Single Motor ราคา2,90,000นบาท Volvo x 4 0 Ultra Twin Motor ราคา2,690,000บาท o n e v o EC40 Ultra Twin Motor ราคา2,790,000บาท o n e v o x 4 0 Ultra Twin Motor Black Edition ราคา2,390,000บาทถือว่าถูกลง300,000บาทครับและ v o l v EC40 Ultra Twin Motor Black Edition ราคา2,490,000บาทถือว่าถูกลง300,000บาทเช่นกันครับ โดยทุกรุ่นนะครับทาง v o l v o ได้ทำการรับประกันแบตเตอรี่ถึง8ปีหรือระยะทาง150,000กิโลเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับก็จะสิ้นสุดการรับประกันแบตเตอรี่นั่นเองครับหากใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปชมตัวจริงสำหรับ eX40 eC40 รวมถึง Black Edition นะครับได้ที่ v o l w o Studio i c o อคอนสยามชั้น3และ One Volvo Downtown Store Bangkok ที่ชั้น2ณนห้างสรรพสินค้า DM Sphere ครับ และนี่คือข่าวสารการเปิดตัวของ v o l v o รไยอัพเรื่องไฟฟ้าใหม่ๆอย่าง e x 40และ e c 40รวมถึง Back Edition นะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้เพื่อที่จะพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้หรือว่าคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตนะครับวันนี้ผมโนอาห์มดต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ